สบายดีผมเป็นพี่น้อง FC บัตรทุกคนจ้ามันนี่กับมาพ่อๆก็ส่องสกุลใจสว่างไงพี่น้องมันนี่สกุลใจสว่างกะมีโอกาสแวะเวียนมาน้องไอเดียอีกเลยพี่น้องเอ้ยป้าพี่น้องไอ้พาวของนางเพื่อนๆเนาะจ้าใกล้ชิ้นแล้วเลยพี่น้องโอ้คนกำลังอันโบกก่อนพี่น้องกำลังอาใส่สักโคพี่น้องดีใจกับข่าวเนาะจะมีของนางใส่เลยน้องไอเดียพร้อมกลับมากับบ่าวซิดกับสลายสว่างคือเก่าปะสลายสว่างสบายดีสบายดีพี่น้องสว่างคนงามพี่น้องป้าพี่น้องสกุลมาโนใหม่เมื่อน่ะขึ้นไวได้ขึ้นแล้วสบายโนใหม่เด็กน้องผมสมพันธ์ว่าได้โนใหม่เด็กน้องน้องไอเดียให้ยังลูกถ่ายเครื่องก่อนเนาะพี่น้องให้เพิ่นถ่ายเครื่องก่อนเนาะนั่นสลายจอบซ่อมแม่สิอยากรักซื้ออีกแล้วบ่นี่แม่มันคืองามแหละมันสะออนมันโดยสะออนเนาะใหม่เนาะพี่เนาะช่วงที่กำลังน้องไอเดียกำลังนุ่งเสื้อผ้าเดี๋ยวเขากำลังขึ้นไปหาเพิ่นรอถ่ายนุ่งเสื้อก่อนโอเคน้องไอเดียแล้วแหละพี่น้องไหมสลายสว่างมาเด้อโอ้คืออยู่เพื่อนมันนี่ลูกหล่านี่แหละเขาอยู่ทรงเฮือนมานี่มันเฟื่อนบ่ลูกโอ้อันนี้ไม่นี่ไม่เป็นโอ้อุตส่มันเฟื่อนมันแห้งมันทนตกเนาะพ่อเฒ่าเนาะขึ้นไปมันมันปลวกมันมันเกาะโอ้นี่พี่น้องปลวกเกาะเฮือนเพิ่นเกาะโอ้แต่ทนตกแล้วมันขึ้นบ่พ่อเฒ่าตกหรือบ่ตกขึ้นเนาะสบายดีสบายดีหน้าเขาหนึ่งแรงก็คือหนึ่งตอนเที่ยงนี่หนึ่งเขาคิดอย่างหนึ่งตอนเที่ยงเขาคิดหนึ่งตอนเที่ยงตอนเช้ากินไปแล้วขาดเขาคิดสองใจเด้อโดยอ๋อมันนี่คือพมัดผมมันนี่คือปล่อยใช่ไหมนี่อืมสระผมอ๋อสระผมมากระเหี่ยบบ่เด้อจะกินข้าวกันยังมันยังว่าจะกินข้าวกินข้าวกินคือบ่กินกินข้าวจี้อ๋อข้าวจี้ปลาตีวะเลยแค่มาให้เจ้าเนี่ยแค่มาให้เจ้าลูกในมุกเป็นมาแล้วบ่เลยเป็นจริงได้ทอดถัดนะเบิ่งคักบ่วันนี้เบิ่งคักแต่เบิ่งช่องอื่นแล้วได้มันได้จากช่องค่ะเบิ่งแต่ช่องเจ็ดโอ้ได้ช่องเจ็ดช่องเดียวเลยและบัดนี้เชจังได้บัดนี้บอกทางเพิ่นมาเบิ่งบ่คนไปอันนั้นกล่องแล้วไปจุดกล่องไปเฮ็ดใหม่อ๋อไปเอาไปจุดกล่องใหม่อีกกล่องเก่าแล้วจะเพิ่นไปเฮ็ดใหม่จุดใหม่ว่าเฮากดแล้วเลื่อนบ่ได้บ่ไปสีมันก็งามอยู่บ่เฒ่างามโอ้ขึ้นมานอนเบิ่งอยู่บ่นี่บ่บัดนี้กันยังบ่ได้ขึ้นอันนี้ขึ้นแบบว่าคันว่านั่นนั่งได้ช่องคนกับไอเดียแบบคือลูกมาแบบนี้วันนั้นยืนอยู่กับลำคานเนาะเวลาจันเคยยูทูบมาถ่ายไม่ได้ยืนเนาะเพิ่นก็เลยพาขึ้นมานั่งอยู่เพื่อนเพื่อนเพื่อนมานั่งเวลากลางคืนก็น้องไอเดียก็ขึ้นมาเบิ่งโทรทัศน์บ่ล่ะโดยเบิ่งโทรทัศน์ได้มันจังบ่เงาเนาะโดยเป็นมือใหม่แล้วก็เบิ่งได้มือเบิ่งได้มือแรงก็เบิ่งได้ถึงช่องเจ็ดเบิ่งได้แต่ช่องเจ็ดช่องเดียวก็บ่คักแล้วนี่เนาะมื้อนี้มีไผมาหาเจ้าหลายคนอยู่บ่มื้อนี้หลายอยู่หลายอยู่เนาะแก้สิแล้วบ่เฒ่าน้ำห้องน้ำมองแล้วสบายดีเด้อสบายดีเออหมอสิแล้วมื้อนี่เข้าก็สิแล้วแล้วสาบโอ้ไวเนาะพ่อเฒ่าแล้วสาบต้องถือว่าสําเร็จเขาได้พ่อเฒ่าค่าสร้างแพงบ่บ้านเจ้า3ล้านมูค่าสร้างเหรอเด้สําหรับแต่ค่าสร้างฮะค่าสร้างฮะป๊อทั้งสาบทั้งยังค่าสอบค่าสี3ล้านก็โอเคเนาะก็แบบว่ามันคนไกลชิดเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะแต่ว่าอภัยกันกับบ้านอื่นกับบ่ได้แล้วคนอื่นเฮ็ดบ่ได้แล้วอันนี้กับบ่แม่นช่างแท้เนาะพอแต่ว่าแก้ไขได้เล็กน้อยโดยโ
ม่นแม่นก็ต้องแบบแบบเสียคือเจ้าเทพบ่นี่คือเจ้ากินน้ำได้บ่ถ้าเป็นเงาๆนั่นมีกินข้าวจี่เลยบ่สบายบ่บ่นี่บ่เซาแล้วไข่ค่ะเบิ่งคือเป็นซึมๆได้บ่นี่ปกติมีอยู่แต่ว่าเพิ่นจับไม่ได้ชื่อว่ามัดผมนะมัดเป็นอยู่บ่มัดเป็นมัดเอื้อยเบิ่งนูกันมัดเป็นซูมจังไหนจังมากมันยังซูมอยู่เนาะผมงามได้ผมลงไอเดียใช่ไหมสื่องามขนาดนี้เนาะขนาดเบิกบ่ได้เคยเขาห่านสวยๆบ่เนาะบ่ผมธรรมศาสตร์กับงามเนาะจะสระทุกมือบ่เนาะสระแล้วก็บำรุงเนาะนวดแล้วก็สีงามผมเจ้างามเจ้าต้องมันสระวีเรื่อยได้ถ้าบ่วีมันยองได้ผมเนาะมันก็ฮักสระผมยาวคือตุ๊กตานี่มันซูมอยู่ถ้าบ่วีมันก็ย้องขึ้นย้องขึ้นต้องวีทีสุขวันสุพลมาถามสัมภาษณ์น้องไอเดียสุขสัมภาษณ์เพื่อนเนาะเพื่อนท่านได้กลับมาหาบ่โอ้ยังบ่เพิ่นมันมาสัมภาษณ์น้องไอเดียบ่ใช่ท่านได้มายังอ๋อสงสัยมีงานหมอเพิ่นหลังนั้นเนาะหลังนั้นก็คือลูกหลายเนาะพี่เนาะเขากึ่มเข้าไปเหมือนกับป้าลูก4คน5คนซื้อขึ้นอังกฤษนี่เนาะเด้อน้องหูน้องไอเดียบ่เมื่อกี้ซากุมไว้ซื้อเค้กให้เจ้าซากุมมื้อเลยบ่ซื้ออย่าเจ้าไข่จะเป็นวัดยกยกก่อนเค้กแม่นเฮาก็เลยบ่ซื้อมาเห็นว่าไข่ดุบ่ต้องหวานคิดว่าอะไรสิเป็นไข่เนาะแม่น้องไอเดียก็มาเลยบ่บ่บ่ได้มาเออนี่ผิดอ่ะยุงลายได้มันจากยามฝนเด้อระวังได้น้องไอเดียนอนกลางมู่เด้อเนาะแม่ยุงลายยามฝนเนาะมันหน้ามันอั่งหลงเลยตะกี้ก็เฮือนลังน้อยๆแล้วตะกี้คือเพิ่นมาซอยเรือนบ่เด้แล้วอันนี้ได้ยินเพิ่นเว้าอยู่ค่ะเฮือนน้องไอเดียคือว่าดินที่เราอยู่ก็เป็นดินผู้เฒ่าบ่ใครเล่าอันนี้บ่แม่นแม่นเนาะแต่เบื้องต้นแบ่งไว้ได้ยินเราอยู่เฒ่าว่าเตียงทองมาซอยเราบ่บ่ดีมาซอยเมาลิบาโอลิแล้วก็บาบาโอลิแล้วก็ดีดีเนาะมาสั่งมาซาแต่ละคนแต่ละคนมีแต่เรามาบุกเบิกเราอยู่ใกล้ๆกับแถวบ้านเจ้านี่บ่พ่อเฒ่าอยู่บ้านนครูนี่เลยนครูบ้านนอนบ้านนอนบ้านนอนใกล้นี่บ่โดยภาคบ้านในชายแวกขึ้นไปบ้านแม่ของกันนะเฮาว่าเฮาก็อันยังบ่ได้บ่เคยเข้าไปบ้านเพิ่นจักเทื่อหรอกเป็นได้ตาเจ้ายังเก็บแม่อยู่บ่จะบริเวณพอไปพม่าแต่ว่ามันมั่วนี่แหละยังมั่วอยู่มั่วตลอดแล้วแต่มันเป็นแล้วก็มั่วเลยหน้าตาเวลาใส่แว่นกับบ่ใส่แว่นนี่สำคัญบ่พ่อเฒ่าบ่ได้ใส่แว่นมันก็นั่นกว่าอ๋อใส่แว่นมันก็บ่แสบตาบ่แสบตาแต่ขณะข่อยเวลาข่อยปลดแว่นข่อยยังแสบกันข่อยแพ้แสงกันแพ้แสงแสงแว่นมันร้อนพวกถึงลมสิเฮาก็เป็นคือเฮาก็คันเจ็บได้เฮาก็น้อยดีหัวยังลูกหัวยังคือยิ้มแย้มเพื่อว่าชิดบ่ชิดบ่นงบ่มามันเนาะเขาว่าหยอกเพิ่นน่ะบ่นงว่ามักน้องไอเดียจังหายเฮ้ยออกสิซินมักนี่คือรุ่นนอกได้รุ่นนอกแล้วเนาะไอ้นงบ่สิปานี่หยอกซื้อๆหยอกเพิ่นจังซี่บ่ไปซะเพิ่นก็หายเด้น้องไอเดียบัดเจ็บแม่นลูกชายเฮาจักคน2คนผู้นึงใหญ่เลยผู้นึงก็มานําเนาะมาถ่ายน้องไอเดียมันแล้วันเสียว่าน้องไอเดียรถเป็นอายว่าน้องไอเดียได้ลูกเป็นอายเด้อเพิ่นกะเพิ่นก็ยังสอน้องไอเดียน้องไอเดียแล้วคือบ่เก่งแท้เพิ่นว่าน้องโหน่งนะไปเบิ่งน้องน้ำน้องไอเดียซั่นน้องเค้กไปเยี่ยมน้องเค้กมื้อนั้นซั่นแท้จะเฮียงนะซั่นน้องไอเดียเนาะแต่อีตนเราก็แต่ว่าเราจอยกับน้องไอเดียเนาะกินบ่ได้ซั่นน้องไอเดียที่เดียวเลยอยู่ห้องเดียวกันบ่น้องเค้กเด้อเป็นหมู่กันบ่เด้อบัดนี้แล้วบ่ใกล้แล้วเลยบ่ได้ใกล้แล้วเลยเนาะตั้งแต่ภาคเรียนนี่เด้อสักครั้งขออยู่บ้านน้อยเราก็ไปตะอีตุนได้หนาอันทางเราเป็นเจ้าหน้าที่ไปแวะหาเราอยู่เพราะว่าเมื่อว่าไปจังใดไปขวดไปยังไปเจาะเราบ่รู้จังใดเขาไปหมอมื้อนี้คือมื้อนี้บ่เนาะเราไปหมอมื้อนี้เนาะเจ้าคือฮู้ป่ะซะโอ้แล้วเบิ่งในโทรศัพท์อันบ่มีอ๋อเพิ่นติดตามเนาะบ่ทราบไปเขาว่าสิไปมื้อนี้ให้พาไปว่ะอันพ่อเองฮะแต่ว่าผู้นำชงเข้าไปเงินทองกับเงินเช่านั่นเลยแม่มุกเลยเฮ็ดอยู่ทั้งสองบ่ยาวเนาะเข้าไปให้3ล้านมื้อนึงก่อนแม่รถขี่รถได้ซานบ่ไป
ขาไปยืมรถตามเขาบอกเขาบุ้งหูเพราะว่าเขาไปบ้านน้องอ้อมก่อนแล้วกลับมาแหละตะกี้ว่าขับเพิ่นบ่มีรถว่าสิพาเพิ่นไปเลยบ่ได้ติดตามเขาเขาบ่ได้เบอร์เพิ่นมื้อน่ะข่อยเข้าไปอยู่ทางหลายขอให้เจ้าเอาเบอร์เราอยู่มื้อน่ะข่อยว่าสิเอาเบอร์ไว้เพราะว่าทั้งอันผู้ใหญ่ทั้งอันท่านพุทธบูชาอยู่ไทยบ่เพิ่นว่าคะแนนว่าบ่มีอันค่าใช้จ่ายเอลีอีหรอกเพิ่นน่ะให้เขาไปถามค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยเพิ่นน่ะสี่ถามว่าเท่าไรกันบ่แพงเพิ่นก็สิซวยมากเนาะแต่ว่าได้ยินข่าวว่าเพิ่นพาหลายภาคส่วนมาช่วยกับเบิ่งก่อนพอซ้ำซ่าบ้านเฮานี่เนาะได้ข่าวว่าซ่องน้อยซ่องนี่พุ่นละพันบาทเนาะแล้วก็ซ่องเบายาวนี่ซ่องหนึ่งนี่สามล้านบัดนี้เช้ากึ่มบ่าถ้าเกิดว่ามันยากถ้าเกิดว่านอนห้องมอหรือว่าไปยาวนานกับบ้านเฮาก็สิบ่จุ๊บซ่ำเนาะลุงจะว่าบ่3ล้านเฮามันบ่พอ3ล้านหรือว่า4ล้านเนาะติไป4ล้านบัดสมมุติว่านอนหลายมื้อมันสิบ่พอสำนักบ้านเฮามันค่าใช้จ่ายหลายอยู่แล้วค่าใช้จ่ายหลายแม่นๆเงิน 3-4 ล้านนี่เอาบ่อยู่เด้พอบางเทื่อเฮ็ด FC เพิ่นเว้ามาบางคนโอ้อันคือสิบ่แพงบ่หลายแพงเนาะพี่น้องบ่แพงค่าน้ําค่าไฟแม่นเฮากินเฮาอยู่ซั่นหลายแม่นๆอีหยังก็แพงเบิดสิ่งสําคัญนี่คือแบบกินอยู่เนาะเนาะไปอยู่ไปนะเฮาต้องใช้จ่ายเบิดคือตัวนั้นคือว่าคือผู้เฒ่านี่คือผู้เฒ่านี่แล้วก็อดไปยังบ่ทันไปกวดไปยังแต่อดไปเนาะผู้เฒ่าแม่นอดไปครับใจแต่ใจอยากไปบ่เว้าเลยนี่มันความเจ็บปวดแล้วก็ลําบากลําบากบ่เห็นนี่ก็เจ็บปวดหรอพ่อเฒ่าเจ็บกันแล้วตอนนี้นั่งอยู่นี่ก็เจ็บเจ็บทิดตลอดแล้วมันเป็นแบบเป็นหุ่มๆอยู่วะหุ่มอย่างตอนเจ็บแห้งตอนเช้าคือมาทีแรกเจ็บจนว่าได้2ทิศ2ทิศ3ทิศเฮาก็ว่าอยู่เพราะว่าคะแนนว่าเจ้าคะแนนว่าอันเจ้าแบบใช้แว่นตาตลอดคือทรมานเนาะทรมานนะแต่ว่าใจสู้ไปแล้วทําใจอดทนไว้อดทนไว้เจ็บความปวดเจ็บแต่เบื้องต้นทั้งแต่แล้วโอ้ยพระเจ้าว่าเป็นคนเท่านี้พอว่าสิตายผู้ใดคุมือนี่ความจำบ่ดีได้คุมือลงลืมบ่พอลงลืมป๊ะแล้วก็แล้วของมันเจ็บตัวนี้เนาะเจ็บหัวเนี่ยมันมัดหัวเครื่องนึงจะลืมเนาะไอเดียเนาะไอเดียจะจําได้จักผู้เฒ่าลืมเฮ็ดแล้วได้บัดคันผู้เฒ่าเจ้าบ่จื้อเจ้าบ่จื้อเจ้าค่ะเจ้าเฮ็ดแล้วได้บัดตามหลังเพิ่นไปเจ้าอย่าปะเพิ่นไปผู้เดียวสมมุติว่าตาเขาเฒ่าแบบบ่เห็นเลยนี่เด้อมุมไปอย่าเห็นเด้อย่าเห็นโทรศัพท์โทรทัศน์อยากเบิ่งอยากมีความสุขนําบ้านนําเมืองมีแต่น้องไอเดียเบิ่งผู้เดียวโทรทัศน์นี่เนาะเบิ่งอยู่ขอกับพังตะเคียงหั่นล่ะฟังเสียงเอาเนาะกินมันก็บ่ชัดเจนเนาะพอบ่ชัดเจนกินบ่มั่วน่ะก็อยากมีชีวิตคือสิ่งที่เราเกิดในเมืองมนุษย์เนาะเราอยากเห็นแจ้งทางแจ้งถามทําให้ได้มันจําเป็นเป็นน่ะอยู่ไว้ตามเวียนตามกรรมเฮาเราพอตามเวียนตามกรรมตายบ่สายไปชูไปแม่นแม่นขอโทษมื้อดีมื้อเช้าก็แซ่เบิ่งโทรทัศน์เลิกบ่ลูกสาวนอนเด้บ่ได้เบิ่งบ่ได้เบิ่งง่วงนอนบ่บ่ได้เบิ่งคืนนี้จ้ะนอนไปอยู่ซะจังบ่ได้เบิ่งอยู่เฮือนนอนจะนอนแต่หัวแรงบ่แต่ละมื้อน่ะนอนกินข้าวกินหยังอาบน้ําเอาหยังคันบ่ได้ไปเบิ่งหนังแล้วคนยิบคืนนี่แหละก็นอนหัวแรงว่าแต่ค่ําแล้วก็นอนคันหัวบ่เอาไอเดียเฮาเนาะยังมึงบ่เบิดบ่เฮานะยังคือว่าสะของมื้อคือเฮาบ่ได้บ่ได้โคตรบ่กินยังบ่ได้โคตรใช่วีทีๆเห็นบ่ขูดน่ะวิธีก็มีพอว่าโคตรเด้อพี่น้องยังบ่ได้โคตรบ่เราคนจะเกาหัวยอกๆเนาะเวลาสระเลยมีคู่บอกกูจะใส่จะเทื่อเวลาจะสระผมนะใส่เทื่อใส่2เทื่อมั้ยสระวีออกคู่แล้วก็ล้างน้ําใส่มาอีกอ๋อเสานี่ก็ใส่จนว่าเป็นพองมันในหัวเสาแต่ว่าพ่อเฒ่านี่เคยขาเฮาให้น้องไอเดียอยู่บ่เฒ่าขาเฮาบ่แม่นเคยขาให้อยู่บ่เคยอยู่เคยเอายังขาล่ะพ่อแต่เขาก็ซอแล้วซอไปให้เกิดบ่ว่าพ่อใส่ซอบ่ให้เกิดให้เกิดซอซะหัวดูๆเอาซะหัวมีแต่ซะหัวซะหัวได้ซํานี่นะเหล่าได้จะพ่อเฒ่าเคยใส่อยู่บ่เหล่าเหล่าบ่เคยเห็นเขาว่าเหล่านี่มาพ่อคุยใส่จังตายดิเฮาเฮาคุยเหล่าใส่ได้ก็มัดไว้ได้อะทุกอย่างสวมมันสร้างว่าเทศบาลบางคนเขาก็ใส่เหล่าดิผมหล่นนะ
หล่นบ่หล่นมันหอนนะบ่เฮาเฮาแบบว่าบ่ได้ดนเด้เฮาแบบบ่ได้ดนบ่ได้เฮามันก็สินั่นสิตายอยู่มันเมาเนาะมันให้ใครใครเฮามันก็สิแบบก็เห็นทั้งบ้านบางคนเขาก็ใส่เหล้าบางคนก็ใส่2ขีดเฮาคือพ่อว่านี่อืมก็แล้วแต่เนาะแต่ละสูตรไปก็ต้องคือกันพอใช้ทีเดียว2ขีดยันคือปากคือหยังยันบ่เบื่อหรอขีดให้มันทั่วถึงแล้วก็มัดไว้บัดนี้มัดทุกไว้ป้านี่เฮามันก็สิไตออกได้ทุ่งยางเนาะเบิ่งนี่เป็นโตเยอะๆได้น้องคาดว่าน้องไอเดียมีเฮาหลายนี่โหเจ้าเคยเห็นบ่โตเฮานะเคยโอ้เอื้อยยังบ่เคยเห็นว่ามันตัวสีหยังตัวสีดำเคยเห็นแต่ไข่แต่เอื้อยบ่เคยเห็นตัวใหญ่บ่ตัวสีดำคล้ายๆกับมัดบ่น้องไอเดียโดยเป็นตัวน้อยๆแต่สว่างสว่างเช้ากึมเคยเห็นตัวเหาบ่จักแล้วข่อยก็เห็นน้องผมมันแหละมื้อนี้น้องไอเดียว่าไปดินใส่บ่มื้อนี้บ่คือบ่ไปมื้อนี้อยู่เฮือนมีเงินสักเสือสักผ้าฝนตกลิ้นได้ไปสบเรได้สลายกาสิประมาณนี้เนาะสลายลูกกวนเอาไอเดียมาโดนเดี๋ยวเฮาสิบ่ซิดเข้ามาขึ้นมาหาเพิ่นเนาะแม่นสัมภาษณ์โตเด้อพี่น้องเนาะไอเดียกันเด้อว่าแล้วแล้วบ่คลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจสกึมแน่เพื่อจะฝากคลิปใหม่สกึมก็สิน้องไอเดียลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนลาพ่อพี่น้องในไอเดียลาได้แล้วสบายดีสบายดีโดย